วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ M Media Channel Asia ตีแตกดาวเด่นรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน64โดยอาจารย์ชาญโฮลี่เส้นทางของดวงดาวที่มีพลังมีความโดดเด่นในงวดวันที่16พฤศจิกายน64มีดาวเด่นอยู่4ดวงตรงกับวันอังคารขึ้น13ค่ำเดือน12ดาวเด่นดวงแรกได้แก่ดาวพระเกตเลข9ตรงกับดาวเจ้าเลิกของงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ท่านใดที่ต้องการโชคลาภต้องการความสำเร็จขอตั้งจิตอธิษฐานกับดาวพระเกตเลข9ได้เลยค่ะผู้ขอก็จะประสบความสำเร็จเลข9ได้ตำแหน่งดาวเจ้าเลิกโคจรอยู่ในราศีมิถุนได้ตำแหน่งดาวตรีโกณมีความแม่นยำถึง 90% ถือว่าเป็นเลข9ที่โดดเด่นมากให้เน้นเลข9จัดเต็มเลข9งวดนี้ได้เลยค่ะดาวเด่นดวงที่2ได้แก่ดาวอังคารเลข3โคจรสถิตอยู่ในลัคนาราศีตุลมีราศีพิจิกเป็นภพกระดุมพระการเงินดาวอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรมีโอกาสสูงมากที่จะให้โชคลาภเฮงๆรวยๆปังๆกับทุกท่านในงวดนี้ค่ะดาวเด่นดวงต่อไปได้แก่ดาวอาทิตย์เลข1เดินโคจรสถิตอยู่ในลัคนาราศีตุลเช่นกันค่ะและในภพลาภะซึ่งเป็นราศีสิงห์มีดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวอาทิตย์เลข1เป็นดาวโชคลาภงวดนี้วันที่16พฤศจิกายนนี้เลข1ดาวอาทิตย์จะสาดแสงส่องพลังที่มีความเจิดจ้าโอกาสถึง 95% ที่จะนำโชคนำลาภและความสำเร็จมาให้กับทุกท่านค่ะดาวดวงสุดท้ายได้แก่ดาวพุธเลข4เดินโคจรมาสถิตอยู่ที่ลัคนาราศีตุลและยังได้ตำแหน่งตรีโกณซึ่งมีความแม่นยำถึง 90% หลังจากที่เลข4ดาวพุธได้หายเงียบไปหลายงวดงวดนี้เลข4มีโอกาสที่จะมาทั้งบนทั้งล่างหรือมีโอกาสมาทั้ง2ตัวคือเบิ้ล44เลยค่ะจับคู่ดาวเด่นชุดเด่นมากได้แก่เลข1 3 3 41939ชุดเด่นรองได้แก่1430-4463ตีแตกดาวเด่นชุด3ตัวค่ะ603-146ค่ะราศีที่จะมีโชคลาภในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ได้แก่ราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีกุมราศีมิถุนขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ทุกท่านค่ะตีแตกดาวเด่นรัฐบาลโดยอาจารย์ชาญโฮลี่งวดวันที่16พฤศจิกายนขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากSubscribeกดไลค์กดแชร์ช่อง M Media Channel Asia ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ